สวัสดีครับพบกับรายการครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับตอนติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2561นะครับผมสำหรับตัวของอนุพันธ์เรานะครับ S50Z18 นะครับสำหรับตัว Z50 Index Future เนี่ยปิดไปที่ 1,110.50 จุดนะครับก็ปรับตัวลดลงไปเนี่ย 3.20 จุดหรือว่า 0.29% นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็คาดว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวแกว่งตัวพันพวนด้านข้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองเนี่ยผลประชุมเฟดที่ออกมาเนี่ยก็คงอัตราดอกเบี้ยตามคาดแหละแต่ว่ามีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงของลักษณะเดิมนะครับจากการประชุมครั้งก่อนนะคือถ้าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในช่วงธันวาคมนะครับแล้วก็อีก3ครั้งในปีหน้านะครับตามความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะไปปรับตัวหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็จะไปกดดันภาพของเม็ดเงินต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในโซนบ้านเราเนี่ยให้ดูแล้วอาจจะเสียประโยชน์ไปบ้างนะครับในช่วงระยะถัดไปนะครับผมทีนี้เองเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงตามรอบบ้านเท่าไหร่นักนะครับจากการที่เมื่อวานนี้เองนายวิษณุเครืองามเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีมีการส่งสัญญาณประกาศพรดนะครับเลือกตั้งส.ส.เนี่ยได้จะคาดว่าจะได้ในช่วงเดือนหน้านะครับซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่24กุมภาพันธ์ถึง9พฤศจิกายนนะครับ9พฤษภาคมนะครับในช่วงปีหน้านะคือ2562นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะประคองตลาดได้นะฮะแนะนำว่าติดตามการประชุมโอเปกแล้วก็นอนโอเปกที่จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะวันที่10นะครับพฤศจิกายน61อย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับเพื่อประเมินตัวของทิศทางราคาน้ำมันนะครับผมสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับภาพราย30นาทีเนี่ยก็ลุ้นราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับนะครับซึ่งเคยเป็นแนวต้านเก่านะครับเพื่อยืนยันภาพการขึ้นรอบใหม่นะหากราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้นแนวรับบริเวณดังกล่าวได้เนี่ยจะทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงได้นะครับโดยให้แนวรับที่1110นะครับแล้วก็1100ครับส่วนแนวต้านมองที่1115แล้วก็1125นะครับกลยุทธ์สำหรับวันนี้นะครับเดย์เทรดเราก็เล่นเทรดดิ้งในกรอบนะระหว่าง1100นะครับถึง1115นะครับสำหรับเทรดอาจจะเวทแอนด์ซีออกไปก่อนนะครับมาดูที่ฝั่งทองคำครับตัวของ GOZ18 นะครับปิดที่ 1,227.30 นะครับก็บวกขึ้นมาเนี่ย 1.80 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือบวกมา 0.15% นะครับต้องบอกว่าราคาทองคำนะครับเราคาดว่าวันนี้ก็อาจจะมีการแกว่งตัวออกด้านข้างอิงเชิงลบนะครับรับตัวผลการประชุมเมื่อสักครู่เนี่ยแหละนะครับตัวของ FOMC ที่ออกมาแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะครับพร้อมกับก็จะมีการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้านะครับตามที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะหนุนภาพของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในระยะข้างหน้านะครับแล้วกดดันราคาทองคำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะต้องติดตามในตัวของการหาข้อตกลง Brexit ระหว่างตัวของอังกฤษแล้วก็สภาพยุโรปด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงได้หลังมีรายงานนะครับไปแล้วว่าตัวของ EU พร้อมที่จะปริมานอมเรื่องประเด็นตัวของชายแดนไอร์แลนด์นะฮะซึ่งสอดคล้องกับการที่คุณเทเลซ่าเมย์เองออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าอังกฤษเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลง Brexit ได้ในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่เข้าไปช่วยถ่วงการแข่งขันของดอลลาร์สหรัฐในภายภาคหน้านะครับแล้วก็จะสามารถประคองราคาทองคำได้นะครับสำหรับภาพทางเทคนิคเองเนี่ยราย60นาทีราคาโกลด์สปอตยังคงปรับตัวประชิดแนวรับในกรอบขาลงฮะเครื่องมือทางเทคนิค MACD เนี่ยก็ยังอ่อนกำลังอยู่นะครับยังไงก็ตามตัวของ Modified Zone เนี่ยเขาเริ่มที่จะปรับตัวเข้าใกล้ตัวเขตของ Overzone แล้วนะภาพในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้นได้นะครับผมกลยุทธ์นะครับสำหรับตัว Day Trade เรามองเทรดดิ้งที่1220นะถึง1230นะส่วนสำหรับตัวของเพนเทดนะครับก็ยังถือโพซิชันลองนะครับสำหรับตัวของ GOZ18 ที่ 1,225 นะครับโดยตั้งจุดสต็อปลอสไว้ที่ 1,220 นะครับมาดูที่ต่างของซิงสต็อกบ็อกเทดนะครับต
ตัวที่ให้สัญญาณลองนะครับหรือว่าบูลลิตวันนี้เนี่ยมีด้วยกัน5ตัวนะครับจะประกอบไปด้วยตัวของ CKP นะครับเมื่อวานปิดที่ 5.45 นะครับตัว LPN นะครับปิดที่ 9.55 นะครับแล้วก็ตัวของPanB นะครับปิดไปที่ 6.75 นะครับแล้วก็ Unique ปิดไปที่ 12.40 แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ IVL ที่ปิดไปที่ 57 บาทนะครับสำหรับตัวที่ส่งสัญญาณ bearish จะเป็น2ตัวนะครับก็จะมีตัวของ SCA นะครับปิดไปที่ 17.10 บาทนะฮะแล้วก็ตัวของ Beauty นะครับปิดที่10บาทนะครับตัวอันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับเตียวุฒิกลยุทธ์อนุพันธ์นะครับ